พระราชดดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9หัวข้อการกู้เงินการกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำไรายได้นั้นไม่ได้อันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีไรายได้ก็เท่ากับจะใช้หนี่ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียริพระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่4ธันวาคม2540